ลูกค้าจะจองบ้านนะครับจะเก็บเงินจองเท่าไหร่ดีนะต้องมีเงินค่าอะไรบ้างจองบ้านทำสัญญาซื้อขายมีผ่อนดาวไหมแล้วจะเก็บราคาประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะวันนี้ผมก็มีนัดกับลูกค้านะครับทำสัญญาซื้อขายกันส่วนตัวผมนะครับเรื่องราคาต่างๆเนี่ยนะครับลองดูนะครับว่าเราจะเก็บเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะแชร์มุมมองผมก่อนนะครับของผมเนี่ยถ้าจองบ้านนะครับผมจองอยู่ที่ 5,000 บาทนะครับถ้าบ้านแบบว่ามาจองตอนที่ยังไม่ได้ก่อสร้างเลยแล้วดูระยะเวลาแล้วประมาณ6เดือนเสร็จอะไรเงี้ยผมจะมีผ่อนดาวด้วยนะครับผ่อนดาวซักเดือนละ 5,000 นะครับจอง 5,000 แล้วก็ผ่อนดาวเดือนละ 5,000 นะครับจนกว่าจะยื่นกู้นะครับก็ให้ลูกค้าผ่อนเป็นเดือนไปนะครับเราก็มีใบเสร็จใบอะไรออกให้ลูกค้านะครับถ้าลูกค้าโอนมาให้เราเราก็เขียนใบเสร็จออกให้ลูกค้าได้นะครับส่วนถ้าบ้านแบบจะเสร็จแล้วนะครับสมมุติหลังนี้มีลูกค้าสนใจมาจองอย่างเงี้ยนะครับก็จอง 5,000 นะครับแล้วก็เตรียมเอกสารกันนะครับแล้วก็อาจจะสักประมาณไม่เกิน7วันนะครับก็ทำสัญญาซื้อขายกันอีก 5,000 บาทนะครับผมจะเก็บลูกค้าประมาณ 10,000 บาทนะครับส่วนถ้าแบบอีกประมาณเดือนนึงยื่นกู้อย่างเงี้ยบ้านใกล้เสร็จแล้วเดือนนึง2เดือนผมก็จะจอง 5,000 บาทแล้วก็ทำสัญญาอีก 5,000 บาทนะครับจองแล้วก็ทำสัญญาเนี่ยภายในเดือนเดียวกันนะครับห้ามเกินเดือนอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมีมัดจำา 10,000 บาทถ้าแบบไม่นานมากนะแต่ถ้านานมากนะครับอย่างเช่น6เดือนเนี้ยบ้านยังไม่ได้สร้างเลยลูกค้ามาจองแล้วก็เก็บผ่อนดาวด้วยเดือนละ 5,000 นะครับทำไมเก็บแค่นี้เก็บเยอะกว่านี้ได้ไหมได้นะครับแล้วแต่เราเลย ได้ก็เก็บเยอะจะ10,000อะไรก็อยู่ที่เราเลยนะครับก็นึกถึงใจเขาใจเรานะครับถ้าเขาจองเยอะนะครับผ่อนดาวเยอะทำสัญญาเยอะนึกภาพดูนะถ้าคนแบบซื้อบ้านนะเขาก็ไม่ได้มีเงินเยอะแยะอะไรมากมายนะครับไหนจะความเสี่ยงอีกไหนจะกลัวเราอีกว่าเฮ้ยให้ตังค์เขาไปแล้วแล้วเขาจะกู้ไม่ผ่านเขาจะคืนเงินไหมนู่นนี่นั่นเขากลัวอีกนะครับมันก็เป็นความเสี่ยงส่วนเราสบายใจถูกไหมว่าเออเว้ยได้เงินมาแล้วเว้ยเงินจอง 20,000 มัดจำอีก 40,000 30,000 เราสบายใจว่าเราได้เงินเยอะมาแล้วถ้าลูกค้าหนีหายไปไหนเนี่ยก็เราก็ยึดเงินนะครับส่วนในมุมลูกค้าก็แบบไม่ค่อยโอเคอะถ้าเป็นผมนะโอ้ทำจองทำไมใช้เงินเยอะจังนะครับบ้านแค่2ล้านเองอะไรเงี้ยนะครับทำสัญญาก็ใช้เงินเยอะจังนะครับลูกค้าอาจจะมีเงินนะแต่บางลูกค้าบางท่านก็ไม่ค่อยมีเงินแต่ว่ามีเครดิตกู้ได้อย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีประมาณนึงนะครับก็ลองดูสมเหตุสมผลกันนะครับถ้าเราเก็บจองน้อยเกินไปลูกค้าก็ทิ้งง่ายนะครับลูกค้าจอง 1,000 เงี้ยจองไว้แล้วก็ทิ้งเลยนะครับถ้าเก็บน้อยเกินไปก็ทิ้งง่ายหลุดจองง่ายเก็บเยอะเกินไปลูกค้าก็คิดเยอะจองยากนะครับก็กึ่งกลางๆสัก 5,000 10,000เนี่ยผมว่าโอเคเหมาะสมอยู่ก็ลองดูว่าเราจะเก็บเท่าไหร่นะครับผมเก็บประมาณนี้ใครอยากเป็นเจ้าของโครงการนะครับเดี๋ยวติวให้นะครับติวเข้มให้และเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยนะครับติดปัญหาอะไรตรงไหนโทรมาคุยกันได้เลยนะครับเป็นที่ปรึกษาให้จนกว่าจะสำเร็จนะครับโทรหากันไลน์หากันได้เลยนะครับสอนตั้งแต่เบื้องต้นเลยตั้งแต่เริ่มหาที่ดินตั้งแต่แรกเลยนะครับหาที่ดินคุยกับเจ้าของที่ดินยื่นกู้ธนาคารนะครับกู้สินเชื่อมาสร้างบ้านนะครับสินเชื่อโครงการ3570ยังไงหาลูกค้ายังไงหาช่างผู้รับเหมายังไงนะครับสอนตั้งแต่นับสูตรเลยนะครับจนขายได้เลยเริ่ม1หลังก็ได้นะครับทุนน้อยไม่มีทุนเริ่มได้นะครับมีทุนหลักพันเริ่มได้มีทุนเยอะหน่อยนะครับซื้อที่ดินปลูกได้นะครับเริ่มตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่1หลัง2หลังขึ้นไปได้เลยนะครับท่านใดสนใจเรียนนะครับทักไลน์มาขอรายละเอียดก่อนได้นะครับไลน์นะครับมีตัวแอดนำหน้านะ @twh99 นะครับ@twh99 หรือจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับว่าเราเนี่ยเหมาะสมที่จะทำไหมนะครับเบอร์โทร063 957 2161นะครับ